สวัสดีครับไปคุ้มกับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนหุย Channel ก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องนะจะมีวุ้นเส้นนะครับผมใช้วุ้นเส้นสดนะแล้วก็หมูสับติดมันแล้วก็พิเศษนะครับใส่กุ้งลงไปด้วยใครไม่ชอบกุ้งไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากลวกตัววุ้นเส้นก่อนนะครับวุ้นเส้นสดนะครับไม่ต้องลวกนานนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นตำด้วยหมูบดนะครับกับกุ้งเลยนะครับชอบผมเน้นเครื่องนะตัวยำวุ้นเส้นโบราณสูตรผมนะเน้นเครื่องเลยนะครับใส่ไปนะครับก็ยีตัวหมูเขานิดนึงให้เขาสุกหมูนะครับถ้าเลือกเป็นหมูสับนะครับที่สับเองได้ก็จะดีเนาะเพราะว่าเราจะเลือกได้ว่าจะเอามันมากมันน้อยนะครับแต่ว่าผมก็ให้มันมีมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีความอร่อยนะครับเดี๋ยวรอลวกให้สุกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากหมูกับกุ้งนะครับสุกเรียบร้อยแล้วนะก็เอามาใส่ไว้ที่เดียวกับตัววุ้นเส้นได้เลยนะครับให้เขาติดน้ำนิดนึงนะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมเครื่องเยอะนะเน้นเครื่องนะครับส่วนตัวนะเดี๋ยวไปทำน้ำยำกันนะครับจากนั้นมาทำน้ำยำนะครับอันนี้เป็นตัวน้ำยำสำเร็จรูปนะที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับใส่ไปประมาณ4ช้อนโต๊ะนะเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าใครจะทำเองก็ได้หลักๆก็จะมีตัวน้ำมะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้นะครับใส่น้ำมะนาวลงไปอันนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดเนาะที่ผมแบบว่าคั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจะได้สะดวกแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับลองชิมดูด้วยนะครับนะให้มีรสชาติแบบเปรี้ยวนะครับหวานแล้วก็เค็มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเครื่องอย่างอื่นอีกนะครับที่มันให้ความเค็มเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เค็มมากแนะนำนะครับให้ทำน้ำยำแยกแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นมาใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะเห็นไหมวุ้นเส้นเขาจะดูดตัวน้ำเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นรสจัดจ้านไม่เป็นไรเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าใครใช้ตัววุ้นเส้นสดนะวุ้นเส้นที่เป็นวุ้นเส้นแช่น้ำนะครับมันก็จะแข็งกว่านี้หน่อยนึงเนาะจากนั้นเรามาดูเครื่องนะครับจะมีมะเขือเทศนะครับผักชีฝรั่งซอยขึ้นช่ายนะครับหอมแดงซอยนะครับกุ้งแห้งตัวเล็กหรือจะใช้เป็นกุ้งแห้งเนื้อก็ได้แล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะครับอันนี้ผมใส่ลงไปหมดเลยนะก็คลุกเคล้าเลยนะครับบอกเลยว่ายำวุ้นเส้นสูตรผมนะครับเป็นยำวุ้นเส้นโบราณที่แบบว่าไม่เน้นตัวเส้นเยอะนะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยแบบโอ้โหจัดเต็มนะครับเพิ่มรสเอาได้ตามความชอบเนาะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผมเข้าใจว่าแบบจะชอบทานรสชาติไม่เหมือนกันนะครับบางคนชอบเครื่องเยอะบางคนชอบเครื่องน้อยนะครับนี่จากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเห็นไหมนี่บอกเลยว่าโคตรน่ากินนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับยำวุ้นเส้นโบราณนะครับส่วนนี้พิเศษนิดนึงขอใส่กุ้งหน่อยนะครับเพราะว่าชอบกินนั่นเองนะบอกเลยว่าเครื่องแน่นมากเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะนี่เป็นไงเครื่องเยอะนะครับนะเดี๋ยวชิมดูหน่อยครับว่ามีความแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับกุ้งเนี่ยเด้งๆนะครับหมูสับก็เด้งๆกินกับวุ้นเส้นเด้งๆนะแล้วก็รสเผ็ดๆนะครับอร่อยมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แบบว่าทำง่ายนะครับหรือว่าใครไม่อยากทำก็มากินที่ร้านครัวบ้านสวนทวีก็ได้นะครับหรือว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินยำวุ้นเส้นโบราณก่อนนะครับ